หรือของพลาดอนเขาจะเอาชื่ออันนี้เป็นอันนี้เป็นความรู้นะเขาจะเอาชื่อของสถานที่ของบุคคลที่เป็นเซียนพระแต่ละคนตรงนั้นใช้เป็นนามสกุลหรือว่าทำเป็นฉายาอย่างผมเนี่ยอยู่เมืองนนท์เขาก็เรียกต้อยเมืองนนท์แต่ถามว่าผมมีบ้านอยู่เมืองนนท์ไหมผมไม่เคยมีสมัยนั้นไม่เคยมีบ้านอยู่เมืองนนท์ไม่เคยนอนเมืองนนท์ทั้งคืนครับแต่มีพรรคพวกเพื่อนฝูงที่อยู่จังหวัดนนท์นะสมัยนั้นก็เราก็จะมารวมกลุ่มกันเป็นเด็กรุ่นก็จะมี5คนอายุก็ประมาณทั้ง20ก็ถือว่าตอนนั้นคนเริ่มรู้จักแล้วมีใครบ้างครับมีคุณพยับคำพันธ์มีผมมีคุณหม่อมตีย่านคุณช้างตีย่านแล้วก็คุณจำนง5คนแล้วเล่นพระคนละอย่างเรียกว่าเป็น5เสือของสมัยนั้นก็ถ้าได้พระดีๆเราก็จะเข้าสนามเพราะตอนสนามเราคุ้นเนี่ยอาจารย์ต่างๆเราอยู่สนามเยอะมาก่อนเราก็นั่งเล่นสนามเล่นไม่ค่อยได้เข้าสนามตอนหลังเนี่ยเพราะว่าพรรคพวกอยู่ข้างนอก เราก็เลยต้องมาอยู่ข้างนอกมาอะไรเนี่ยผมก็จะวิ่งระหว่างสีย่านบ้างนะฮะจังหวัดนนทบุรีบ้างแล้วก็ตั้งศูนย์พระแล้ววัดแก้วฟ้าที่เกียรกายบ้างอะไรเงี้ย